ว่ายน้ำไม่เป็นแล้วจมน้ำเนี่ยทำยังไงถึงจะรอดนะการที่เราจะรอดเนี่ยคือตั้งสตินะตอนที่เรายังมีแรงอยู่เนี่ยยังไม่จมเนี่ยตั้งสติแล้วก็เอาอากาศเข้าปอดเยอะแล้วก็นอนหงายเลยทำท่าปลาดาวหายใจเข้าปอดแบบนี้นอนหงายทำท่าปลาดาวเอามือเอาเท้าลาน้ำไปแบบนี้ยังไงก็ไม่จมเดี๋ยวผมจะแสดงตัวอย่างให้ดูในตอนที่มีแรงอยู่เนี่ยนะเอาแรงที่เราจะไปดิ้นลวกขั้วเนี่ยมาทำท่าปลาดาวนอนหงายนะเอาอากาศเข้าปอดเนี่ยเอามือเอาเท้าลาน้ำไปเนี่ยแค่นี้เองเนี่ยนะลาน้ำไปแค่นี้มันก็ไม่จมแล้วว่ายน้ำไม่เป็นแล้วจมน้ำเนี่ยทำยังไงถึงจะรอดนะหลังจากที่ผมได้ไปศึกษาไปดูคลิปคนจมน้ำมานะ10ถึง20วินาทีแรกเนี่ยจะยังไม่จมนะจะยังหัวผุดโผล่พ้นน้ำอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่ายังมีแรงอยู่นะคือยังดิ้นมั่วไม่มีสติเนี่ยดิ้นเพื่อที่จะขึ้นมาหายใจได้หลังจากนั้นก็จะจมหายไปเลยเพราะว่าเนี่ยจะสำลักน้ำจะน้ำเข้าปอดนะการที่เราจะรอดเนี่ยคือตั้งสตินะตอนที่เรายังมีแรงอยู่เนี่ยยังไม่จมเนี่ยตั้งสติแล้วก็เอาอากาศเข้าปอดเยอะแล้วก็นอนหงายเลยทำท่าปลาดาวหายใจเข้าปอดแบบนี้นอนหงายทำท่าปลาดาวเอามือเอาเท้าลาน้ำไปแบบนี้ยังไงก็ไม่จมดูไว้เหตุการณ์แบบนี้อาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้เดี๋ยวผมจะแสดงตัวอย่างให้ดูนะครับในตอนที่มีแรงอยู่เนี่ยนะเอาแรงที่เราจะไปดิ้นมั่วซั่วเนี่ยมาทำท่าปลาดาวนอนหงายนะเอาอากาศเข้าปอดเนี่ยเอามือเอาเท้าลาน้ำไว้เนี่ยแค่นี้เองเนี่ยนะลาน้ำไว้แค่นี้มันก็ไม่จมแล้วเอาดูผมจะลองอยู่นิ่งๆนะเห็นไหมมือแทบไม่ขยับเลยนะมันยังลอยแล้วเนี่ยนะมือนะมือเนี่ยเวลาเอาลาน้ำเนี่ยไม่ใช่ว่าทำตรงๆแบบนี้นะให้เราปัดน้ำเนี่ยกดน้ำลงไปแล้วทำมือเฉียงเฉียงแบบนี้กดน้ำลงเนี่ยวนอย่างเงี้ยวนอย่างเงี้ยกดน้ำลงวนอย่างเงี้ยถ้าทำแบบนี้มันจะลอยไหมล่ะมันไม่ลอยหรอกกดน้ำลงแบบเนี้ยเนี่ยเห็นไหมผมอยู่นิ่งๆเมื่อกี้ยังลอยเลยจำไว้นะครับเหตุการณ์แบบนี้อาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้บ๊ายบายว่ายน้ำไม่เป็นจมน้ำทำยังไงถึงจะรอดจากคลิปที่แล้วผมแนะนำท่าปลาดาวนอนหงายไปมีคอมเมนต์น่าสนใจบอกว่าหนูว่ายน้ำไม่เป็นค่ะแต่ลอยตัวท่าปลาดาวได้ทั้งวันเลยนี่ผมต้องการแค่นี้ต้องการให้เอาตัวรอดได้นะแล้วก็มีคอมเมนต์บอกว่านะขอท่าปลาดาวนอนคว่ำเพราะว่านอนหงายเนี่ยน้ำมันเข้าจมูกนะครับมันอาจทำให้สำลักน้ำได้ทีนี้ถ้าปลาดาวนอนคว่ำเนี่ยคือจมูกเรามันจะอยู่ในน้ำมันจะไม่พ้นน้ำมาเวลาเราจะหายใจเนี่ยเราต้องใช้มือนะกดน้ำลงไปแล้วให้หัวเราเนี่ยโผล่ขึ้นมาเพื่อที่จะได้หายใจนะเอาอากาศเข้าปอดเยอะถ้าปลาดาวนอนคว่ำการเอามือวนน้ำเหมือนกันเลยนะเนี่ยวนน้ำแบบนี้นะวนแบบนี้มือเนี่ยไม่ใช่ว่าวนตรงแบบนี้นะนะให้กดน้ำลงไปด้วยทำยิ่งเฉียงเฉียงๆแล้วกดน้ำลงไปแบบนี้นะวนไปวนมาเรื่อยๆอ้าวดูตัวอย่างนะเอาอากาศเข้าปอดเยอะดูถ้าปลาดาวนอนคว่ำนะมือเห็นมือผมไหมนะพอเอามือวนน้ำไปนะแล้วก็เอาขาตีน้ำเนี่ยมือวนน้ำเอาขาตีน้ำนะพอหมดอากาศหายใจแล้วก็ขึ้นมานะขึ้นโผล่หน้าขึ้นมาเอาอากาศเข้าปอดแค่ครั้งเดียวแล้วก็ลงไปเอามือเอาเท้าวนน้ำต่อแค่นี้เองปลาดาวนอนคว่ำนอนหงายก็เหมือนกันโอเคนะนี่สิ่งที่ผมต้องการคือให้คนที่เขาว่ายน้ำไม่เป็นเนี่ยเอาตัวรอดได้นะเนี่ยดูไว้เป็นความรู้แล้วก็ลองทำดูอย่ามีข้ออ้างว่าไม่มีสระว่ายน้ำเข้าใจไหมทำอยู่บ้านเนี่ยนอนทำอยู่บ้านเลยนอนหงายนอนคว่ำเดี๋ยวเรามาจำเองนะเดี๋ยวมาจำเองแล้วคลิปแบบนี้แชร์ไปให้เพื่อนให้พี่ให้น้องนะคนที่เขาว่ายน้ำไม่เป็นเนี่ยได้รู้มันแค่นิดเดียวเองเทคนิคแค่คุณมีสติเนี่ยสติเวลาจมน้ำเนี่ยนะมีสติหายใจเข้าปอดนอนหงายนอนคว่ำมือเท้าลาน้ำไม่ตายอย่างนั้นนะถ้าคุณจมน้ำแล้วมีคนอยู่ข้างๆอ่ะแล้วคุณตะโกนร้องขอความช่วยเหลือน่ะถ้าเขามาช่วยได้ก็เป็นบุญนะแต่ถ้าไม่มีใครเลยตรงนั้นอ่ะเดินแม่งตกน้ำไปเลยอย่างเงี้ยนะจะทำยังไงมันต้องช่วยเหลือตัวเองต้องมีสติจำไว้ผมมาแนะนำแค่นี้สวัสดี